สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับตัวที่ผมถืออยู่ในมือนี้เป็นสมาร์ท BMS ส่วนตัวนี้เป็น BMS ธรรมดาที่ไม่ใช่สมาร์ทนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัว BMS แล้วก็แนะนำวิธีการต่อใช้งานนะครับก็คือตัว BMS ธรรมดากับสมาร์ท BMS แตกต่างกันยังไงนะครับก็หลายๆท่านที่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมก็อาจจะไม่รู้นะนะครับแต่สำหรับท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรรู้แล้วรู้อีกนะฮะถ้าอันไหนที่ผมอธิบายไม่ถูกต้องก็ช่วยเสริมด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับตัวแบตลิเธียมและ BMS นะครับพอดีผมได้อัปเกรดชุดแบตลิเธียมที่ผมใช้งานชุดนี้เป็น48โวลต์80แอมป์นะครับอัปเกรดเป็นสมาร์ท BMS นะฮะก็เอารูปไปโพสให้เพื่อนๆได้ดูก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านให้ความสนใจไม่น้อยนะครับก็เลยมาทำคลิปแนะนำวิธีการใช้งานวิธีการต่อใช้งานให้เพื่อนๆไว้เป็นข้อมูลกันนะครับตัว BMS ธรรมดาพูดถึงตัว BMS ธรรมดาก่อนตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้งานนะครับใช้งานในตอนแรกนะฮะก็เป็น BMS ธรรมดาตัวนี้นะครับก็เป็น BMS ขนาด150แอมป์48โวลต์ 16S นะฮะ16เซลล์นะตัวนี้เป็น BMS ธรรมดาซึ่งตัว BMS ธรรมดาเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะเซตค่าต่างๆมันได้เลยนะไม่สามารถเซตค่าต่างๆได้นะครับค่าต่างๆที่ถูกเซตมาจากโรงงานเราซื้อมาเราก็ต้องใช้ไปแบบนั้นนะฮะไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้เลยนะครับสำหรับตัว BMS ธรรมดานะฮะตัวนี้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบแรงดันของเซลล์แบตเตอรี่นะครับก็ถ้าแรงดันเซลล์ไหนเกินกว่าที่กำหนดนะครับมันก็จะสั่งตัดการทำงานหรือว่าถ้าแรงดันในเซลล์ไหนต่ำกว่าที่กำหนดนะฮะ BMS ก็จะตัดการทำงานนะครับหรือว่ามีการช็อตกระแสเกินอะไรพวกนี้มันก็จะตัดนะฮะก็หน้าที่ของมันก็มีประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนรปภ.นะฮะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเซลล์แบตเตอรี่เพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสียหายนะฮะสำหรับหน้าที่ของ BMS ก็คือถึงหน้าที่จะมีแค่นี้แต่สำคัญมากสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับสำคัญมากๆท่านใดใช้แบตลิเธียมฟอสเฟตต้องมี BMS นะฮะต้องมี BMS นะครับเมื่อก่อนเห็นมีบางท่านมาโพสต์ว่า BMS ไม่จำเป็นมากๆนะครับอย่าไปเชื่อว่าไม่จำเป็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบตขนาดเล็ก 4S แบต32650หรือ18650ถ้าเราประกอบขึ้นมาหลายๆเซลล์เนี่ยนะฮะยังไงก็ต้องมี BMS ครับถ้าไม่มี BMS อายุของแบตเตอรี่ของเราเนี่ยอาจจะใช้งานได้ไม่นานนะฮะอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้นะครับอันนี้ BMS ธรรมดาส่วนตัวนี้ Smart BMS นะครับแตกต่างจาก BMS ธรรมดายังไงสมาร์ท BMS สามารถเข้าไปเซตค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับเซตได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีราคาแพงกว่า BMS ธรรมดาเนี่ยพอสมควรเลยนะฮะอย่าง BMS ธรรมดาตัวเนี้ยนะครับราคาอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะฮะประมาณ 1,000 แล้วแต่แหล่งที่ซื้อนะตัวนี้อยู่ประมาณ 1,500 นะครับเจ้าสมาร์ท BMS ตัวนี้อยู่ 2,000 กว่านะครับตัวนี้สเปค140แอมป์นะฮะ140แอมป์พีคได้ถึง320นะครับอันนี้ก็เขียนสเปคพีคไว้ที่320นะแต่จ่ายต่อเนื่องเนี่ยได้140แอมป์สำหรับตัวนี้นะฮะ 16S ตัวนี้ใช้งานได้ตั้งแต่ 7S ถึง 16S นะครับหมายถึงว่าเรามีแบตระบบ24โวลต์ก็ใช้ได้นะครับเขาจะมีวิธีการต่อนะว่าระบบ24โวลต์ต่อยังไงนะฮะระบบ48ต่อยังไงมันจะมีคู่มือนะครับหรือว่าเข้าไปในเว็บ
ของผู้ผลิตหรือว่าร้านที่นำมาขายก็จะมีวิธีการต่ออยู่นะครับแต่ที่ผมใช้งานนี่คือ 16S นะฮะคือต่อทุกเซลล์ต่อทุกเส้นนะฮะซึ่งในการใช้งานเนี่ยถ้าเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับผมแนะนำเป็นสมาร์ทบีมเอสนะเพราะว่ามันเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้เยอะตั้งค่าต่างๆให้เหมาะสมกับแบตที่เราใช้ได้แบตเตอรี่ลิเธียมราคาค่อนข้างสูงนะอย่างโมดูลเนี่ยนะครับ48โวลต์80แอมป์เนี่ยถ้าประกอบใหม่หรือว่าซื้อยกโมดูลแบตเตอรี่ที่ยังดีอยู่นะอย่างน้อยๆท่านต้องมีเงิน 20,000 นะต้องกำเงิน 2-30,000 ถึงจะซื้อได้ถึงจะได้ครอบครองมาใช้งานนะครับส่วนตัวนี้แบตที่ผมใช้มันเป็นแบตที่มันบวมแล้วนะฮะแบตบางก้อนก็ตูดรั่วก้นรั่วตูดรั่วนั่นแหละนะครับตูดรั่วแล้วก็ใช้กาวอุดไว้ก็คือเป็นแบตที่เคยผ่านการบวมมาแล้วจับมาบีบให้มันแบนนะฮะเหลือความจุอยู่ที่60 แอมป์ฮาวนะครับความจุเหลืออยู่ที่60 แอมป์ก็ถือว่าจากสเปค80 แอมป์ยังใช้ได้60 แอมป์ก็ถือว่ามันยังใช้ได้ดีอยู่นะเพราะว่ามันเคยบวมมาแล้วเนี่ยยังเหลือตั้ง60 แอมป์นะผมก็ใช้มาได้ครบปีพอดีนะครับครบปีพอดีเลยตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วนะแล้วก็มาถึงเมษายนปีนี้นะครับผมใช้ไอ้ประกับตัวเนี้ยนะฮะเหล็กเกี่ยวกับไม้นะอันนี้เป็นไม้ประกับมันไว้นะฮะรัดมันไว้ไม่ให้มันบวมอีกนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยบีบกลับมาแล้วผมเอามาใช้ยังไม่ได้รัดมันไว้เนี่ยใช้ได้สักอาทิตย์นึงมันเริ่มบวมออกมาอีกนะฮะสังเกตว่าช่องเนี้ยช่องระยะห่างระหว่างแบตเตอรี่มันเริ่มห่างออกนะครับก็เลยต้องรัดเอาไว้นะฮะเมื่อรัดเอาไว้แล้วก็ทีนี้สบายใจได้เลยมันจะไม่บวมออกมาอีกนะครับก็ใช้งานมาครบ1ปีความจุก็ยังอยู่เท่าเดิมนะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่ผมเอามาใช้งานผมก็เทสความจุนะมันได้อยู่60 แอมป์ตอนนี้ใช้มาปีแล้วก็ยังได้60 แอมป์เหมือนเดิมใช้ทุกวันนะใช้และชาร์จทุกวันใช้จนหมดทุกวันบางวันชาร์จเต็มบางวันชาร์จไม่เต็มแต่ใช้หมดทุกวันนะครับก็แบตเตอรี่พูดถึงแบตเตอรี่ราคาแพงนะฮะตัว BMS นะถ้าเป็นไปได้นะแนะนำเป็นสมาร์ท BMS นะครับเพราะว่าผมได้ใช้งานแล้วมันยืดหยุ่นมากมันสามารถเซตค่าต่างๆได้แยะมากมายเลยวิธีการต่อก็ต่อเหมือน BMS ทั่วไปนะครับต่อเหมือน BMS ทั่วไปเดี๋ยวผมแนะนำวิธีการต่อนิดนึงสำหรับท่านที่ไม่รู้นะฮะตัวนี้มันก็จะตามคู่มือเขาบอกให้ต่อสายเซลล์แบตเตอรี่ก่อนนะฮะอันนี้มีทั้งหมด18 เส้นนะแต่บางตัวอาจจะมี17 เส้นนะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับการต่อก็อย่าเพิ่งเสียบสายเซลล์แบตเตอรี่เข้ากับตัว BMS นะครับอย่าเพิ่งเสียบนะฮะก็บัดดีก่อนบางอันอาจจะเป็นหางปลาก็อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่นี่ของผมเป็นผมใช้บัดดีเอาบางท่านอาจจะใช้หางปลาแล้วเอาไปหางปลาไปใส่ตามหัวน็อตก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกอันนี้ผมใช้วิธีการบัดดีก็จะเริ่มตั้งแต่สายสีดำก่อนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สายสีดำเป็นเซลล์ที่1 นะเข้าที่ขั้วลบเลยนะครับสายเส้นที่2ถัดจากสายสีดำคือถัดไปเรื่อยๆนะฮะเส้นที่2ถัดจากสายที่ดำก็ไปเข้าระหว่างกลางของแบตเตอรี่เซลล์ที่1กับเซลล์ที่2นะครับแล้วก็ถัดไปสายที่3ก็เข้าระหว่างกลางของแบตเตอรี่เซลล์ที่2กับเซลล์ที่3แบบนี้นะฮะไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับสายเส้นที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9เส้นที่10ที่11 12 13 14 15 16แล้วก็17นะครับ17เส้นสุดท้ายเข้าที่ควบบวกนะครับส่วน BMS ตัวนี้มันจะมีสีแดงอีกเส้นนึงนะฮะอันนี้เป็นไฟบวกเลี้ยงตัว BMS นะฮะอันนี้ต้องต่อเข้าไปที่ขั้วบวกด้วยนะครับแต่ BMS บางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะมีแค่17เส้นนะครับอันนี้มี18เส้นสีแดงเป็นไฟบวกก็ต่อเข้าไปที่ขั้วบวกนะฮะนี่นะครับก็ทั้งหมด17เส้นหรือ18เส้นต่อเรียงเลยนะฮะเรียงเส้นอย่าไปข้ามเส้นนะนะครับถ้าเราต่อข้ามเส้นเท่ากับผิดเซลล์นะฮะเมื่อต่อผิดเซลล์เนี่ยนะฮะตัว BMS อาจจะไม่ทำงานหรืออาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับ
ยังไงไล่ดูเช็คดูให้ดีให้ถูกเส้นนะฮะแล้วก็จะมีสายเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับบางแล้วแต่บางยี่ห้ออาจจะยาวบางยี่ห้ออาจจะสั้นแต่นี่จะมี2ตัวนะฮะเสียบเข้าตรงนี้นะก็เซ็นเซอร์จะมี2ตัวมีตัวนี้ตัวนึงกับตัวนี้ตัวนึงนะครับเขาให้เอาไปแปะกับตัวแบตตัวเซลล์แบตเตอรี่นะครับเป็นตัวตรวจจับความร้อนเวลาเราชาร์จแบตอะไรเนี่ยเกิดความร้อนสูงถึงที่กำหนดไว้นะครับมันก็ BMS ก็จะตัดการทำงานในส่วนของความร้อนเซ็นเซอร์เราสามารถเข้าไปกำหนดในตัวค่าพารามิเตอร์ในแอปพลิเคชันได้ว่าให้มันตัดที่กี่องศานะครับอันนี้ผมว่ามาแปะไว้ที่เซลล์แบตตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงก็อยู่นี้เมื่อต่อสายตรวจสอบเซลล์หรือสายบาลานเสร็จเรียบร้อยแล้วตามคู่มือของตัว BMS นะครับการต่อใช้งานเขาให้ต่อสายลบก่อนนะครับสายลบก็จะเป็นเส้นสีน้ำเงินอันนี้นะฮะมันก็จะเขียนไว้บนบอร์ดว่า B ลบนะครับให้ต่อสายเส้นนี้เข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับจากนั้นค่อยเสียบสายบาลานซ์นะฮะจากนั้นค่อยเสียบสายเส้นเล็กสายตรวจสอบเซลล์หรือสายบาลานซ์เนี่ยนะครับต่อเส้นนี้ก่อนแล้วก็เสียบสายบาลานซ์เริ่มตั้งแต่ช็อกเก็ตที่มันมีสายสีดำนะครับมันจะมี2ช็อกเก็ตนะสำหรับตัวเนี้ยนะครับก็เริ่มช็อกเก็ตที่มีสายสีดำก่อนเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบอีกช็อกเก็ตนึงเข้าไปเมื่อเสียบเข้าไปแล้วตัว BMS จะยังไม่ทำงานนะครับมันจะมีสายแอคทีเวตสายแอคทีเวตจะเป็นเส้นนี้เสียบอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ผมถอดออกเพราะว่าผมสตาร์ทการทำงานไปแล้วนะครับสายเส้นนี้จะเป็นตัวเปิดการทำงานของตัว BMS นะครับตามคู่มือเขาบอกว่าให้ใช้ไฟ 3-5 โวลต์นะฮะต่อเข้าไปนะครับก็คือไปสกิดให้ตัว BMS มันทำงานนะฮะก็คือเมื่อเราต่อสายเรียบร้อยแล้วตัว BMS จะยังไม่ทำงานยังไม่มีไฟใดๆนะครับเราต่อไฟเข้าไปสะกิดมันก็จะติดขึ้นมามีเสียงร้องดังปี๊ดนะฮะก็ไฟที่ใช้ผมใช้จากไอ้ตัวเนี้ยนะฮะแบตเตอรี่3ต่อ18650 3.7 โวลต์ก็ต่อบวกลบสะกิดทีเดียวมันก็ติดขึ้นมานะครับเมื่อมันติดขึ้นมาแล้วนะฮะมันอาจจะมีเสียงอะลามนะครับก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันต้องเข้าไปเซตค่าก่อนเมื่อตัว BMS ติดขึ้นมามีไฟกระพริบนะครับอาจจะมีเสียงอะลามเตือนก็ไม่เป็นไรนะฮะให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยตัวซอฟต์แวร์เนี่ยต้องไปหาโหลดนะครับในร้านที่เขาขาย BMS ก็อาจจะมีลิงก์หรือมีบาร์โค้ดให้เราไปสแกนโหลดมาใน Play Store ไม่มีนะอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ Android นะครับก็ไปหาโหลดตามเว็บก็ได้หรือว่าในเว็บผู้ผลิตก็ได้นะครับก็ซอฟต์แวร์จะเป็นตัวนี้นะฮะ My BMS มันจะมี2ตัวนะสำหรับ BMS ยี่ห้อเนี้ยนะครับจะมี BMS ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับจะใช้แอปตัวนี้นี่สำหรับรุ่นใหม่นะแต่ของผมเป็นรุ่นเก่านะฮะก็คือถ้าเป็นแอปรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ BMS รุ่นเก่าได้นะครับคือเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันค้นหาเจออยู่นะแต่มันต่อกันไม่ได้มันก็จะเจอนะบลูทูธลีดตรงเนี้ยนะฮะบลูทูธรีไวท์ก็เจอนะนี่นะครับแต่เชื่อมต่อไม่ได้คอนเน็กไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงรุ่นกันนะครับหน้าตาซอฟต์แวร์ก็จะเป็นอย่างงี้นะ ANT BMS ก็เป็นแอปตัวใหม่หน้าตาก็ค่อนข้างสวยงามประมาณนี้นะครับแต่ใช้กับ BMS ตัวที่ผมใช้งานอยู่ไม่ได้ BMS ตัวที่ผมใช้งานอยู่จะเป็นตัวนี้นะครับ My BMS นะฮะเมื่อเราต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่บลูทูธก่อนนะครับการตั้งค่าบลูทูธนะฮะเข้าไปบลูทูธจะทำการค้นหาสัญญาณบลูทูธของตัว BMS นะครับก็จะเจออยู่2ตัวนะ ANT นะฮะ BLE16S กับBMS ANT 16S ให้เราเลือก BMS ANT 16S นะอันนี้มันคื
มาจากสัญญาณบลูทูธแต่ตัว BMS เหมือนกันนะนะครับมันมี2ตัวผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมี2ตัวแต่ว่าที่เราจะต้องเลือกเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อตัวนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วมันจะมีให้ใส่รหัสนะครับก็ใส่1 2 3 4นะฮะ1 2 3 4นะครับแล้วกดตกลงมันก็จะทำการเชื่อมต่อนะฮะนี่นะฮะอุปกรณ์ที่จับกู้คือเชื่อมต่อได้แล้วก็ออกจากหน้าบลูทูธไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปตัวนี้นะครับ My ขอไปมือไปจิ้มโดน My BMS ตัวนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับแต่ว่าบางทีเรามี BMS หลายตัวที่ทำการเชื่อมต่ออยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับมันก็จะขึ้นลีดขึ้นมาประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับก็จะมีรายชื่อ BMS หลายๆตัวขึ้นมาให้เราเลือกเราก็เลือกเชื่อมต่อตัว BMS ที่เราต้องการนะครับของผมก็จะเป็นตัวนี้มีอยู่แค่ตัวเดียวนะฮะตอนนี้มันเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยมันจะขึ้นฐานะตรงนี้นะฮะ Connect BMS ANT16S ตรงนี้นะครับเมื่อมันเชื่อมต่อแล้วนะครับอันดับแรกที่เราจะต้องเซตติ้งก็คือเซตติ้งชนิดแบตเตอรี่นะครับจะมีไททานเนตเซตติ้งกับลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้นะฮะเราเลือกลิเธียมฟอสเฟตนะครับพอแบตเราเป็นลิเธียมฟอสเฟตกดเข้าไปตรงนี้นะฮะมันก็จะให้ยืนยันนะครับอันนี้ผมเคยเชื่อมต่อไปแล้วเคยเซตไปแล้วนะก็ผมจะไม่กดยืนยันนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเราก็กดยอมรับไปนะครับเมื่อเซตติ้งเป็นลิเธียมฟอสเฟตแล้วนะครับก็เข้าไปตั้งค่าพารามิเตอร์ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปอันดับแรกที่เราจะต้องตั้งนะครับก็คือจำนวนเซลล์ของแบตเตอรี่นะฮะค่าโรงงานมันน่าจะมา16เซลล์นะถ้าเราใช้กับ16เซลล์มันก็จะไม่ต้องตั้งนะครับแต่ว่าถ้าเรานำไปใช้กับระบบ24โวลต์8เซลล์เนี่ยต้องมาตั้งนะฮะค่าตรงนี้เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอยู่ตรงไหนผมก็จำไม่ได้นะเดี๋ยวน่าจะเลยแล้วนะฮะเซลล์24ตรงไหนเอ่ยเห็นนะมันน่าจะโหลดค่าขึ้นมาไม่หมดเดี๋ยวผมขอออกแล้วเชื่อมต่อใหม่อีกทีนึงพารามิเตอร์เลื่อนไปนะนี่นะครับ Connect Cell Number 16S อันนี้ผมเลือกไว้ 16S นะของใครเชื่อมต่อ 8S ก็เลือก 8Sหรือว่ากี่ S ก็เลือกให้ตรงนะครับตรงนี้ที่เราจะต้องตั้งเป็นดับแรกนะฮะเมื่อเรากดเข้าไปตั้งค่าตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนตัวเลขใคร 8S ก็ใส่8แล้วกดเซตนะครับเซตเสร็จแล้วกดเซฟนะฮะแต่ของผมเป็น 16S นะฮะผมใส่ 16S กดเซตแล้วก็เซฟนะครับเซตก่อนนะฮะแล้วก็กดเซฟก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ของผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่ต้องเซฟไม่ต้องเซตนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงไอ้ตรงพารามิเตอร์ตรงนี้ยังไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับค่าแรงดันของเซลล์แบตเตอรี่ให้ไปตั้งค่าที่ตรงนี้ก่อนขนาดความจุของแบตเตอรี่นะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับเป็นขนาดความจุของแบตเตอรี่ที่เราใช้แบตท่านมีความจุเท่าไหร่ก็ตั้งไปนะครับจริงๆค่าตัวเนี้ยตั้งให้ตรงกับค่าความจุของแบตเตอรี่จริงๆไม่ใช่ขนาดความจุของแบตเตอรี่เช่นแบต100แอมป์นะฮะเราอาจจะตั้งที่100แอมป์ก็ได้แต่ว่าค่าจริงๆแล้วมันใช้ได้กี่แอมป์เนี่ยเราอาจจะใช้ได้80เราก็ตั้งที่80ก็ได้เพราะนั้นค่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันจะได้ตรงนะครับของผมแบต80แอมป์แต่มันใช้ได้60แอมป์ผมก็ตั้งไว้ที่60แอมป์แอมป์ฮาวนะครับตรงนี้นะแล้วแบตเตอรี่ไอตัวเนี้ยนะฮะมันอ่านว่า remaining อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับตรงนี้ก็คือค่าที่เราจะต้องเซตณตอนนั้นว่าแบตเตอรี่เราเหลือกี่แอมป์นะฮะหรือว่าเราใช้ให้แบตเตอรี่หมดแล้วเราเซตเป็น0ก็ได้อันนี้ผมใช้ให้แบตเตอรี่หมดนะครับผมก็เซตเป็น0เพื่อให้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันเป็น0แล้วเริ่มชาร์จใหม่ในวันถัดไปมันก็เริ่มจาก1นะครับอันนี้เซตเป็น0แต่ว่าต้องใช้ให้แบตหมดก่อนนะหรือว่า
ระหว่างที่ท่านติดตั้ง BMS เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ท่านมี 100% ก็เซตเป็น 100% นะครับเซตท่านแบตเตอรี่ท่านเต็ม 100% นะครับก็เซตเป็น60แอมป์ตามขนาดความจุของท่านก็คือของผมเนี่ยเต็ม60แอมป์ผมอาจจะเซตที่60แอมป์ค่าแคปาซิตี้ของแบตมันก็จะเป็น 100% นะครับแต่ระหว่างที่ผมติดตั้ง BMS เนี่ยแบตผมปล่อยให้มันหมดผมเลยเซตเป็น0นะครับแล้วก็ค่า total cycle capacity ตัวนี้นะฮะก็เซตเป็น0เลยนะครับเป็นค่าที่เริ่มใช้งานแบตเตอรี่นะครับก็ตรงนี้ไม่สำคัญก็เราเซตให้มันเป็น0นะฮะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มใช้งานนะครับมันก็จะมีค่าอื่นๆอีกที่ต้องเซตนะฮะแต่ที่สำคัญก็จะมีแค่ตรงนี้แล้วก็ค่าการแจ้งเตือนต่างๆนะฮะเซลล์อะลามนะครับเราต้องการให้มันร้องเตือนที่แรงดันเซลล์เท่าไหร่นะครับก็เซตไปผมให้มันร้องเตือนที่ 3.65 เมื่อแบตเตอรี่เซลไหนก็แล้วแต่ถูกชาร์จถึง 3.65 นะครับมันก็จะมีเสียงอะลามเตือนนะครับแล้วก็เซลโลอะลามแรงดันต่ำถึง 2.6 เซลไหนเวลาเราใช้งานจนหมดถึง 2.6 มันก็จะมีเสียงอะลามเตือนนะครับเซลไฮโปเทคนะฮะ 3.7 นะครับเมื่อเซลใดก็แล้วแต่ถูกชาร์จจนแรงดันถึง 3.7 วิมเอสจะตัดนะครับอันนี้ผมตั้งไว้นะฮะอันนี้ตรงนี้ก็ไม่แน่นอนนะแล้วแต่นะใครจะตั้งต่ำวันนี้หรือสูงวันนี้ก็แล้วแต่นะฮะก็ดูที่ตัวแบตของท่านด้วยนะฮะว่ามันสามารถรับได้แค่ไหนยังไงนะครับในส่วนเซลล์โลโปรเทคชั่นนะฮะก็ 2.5 นะครับเมื่อแบตเตอรี่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งถูกดึงจนต่ำถึง 2.5 บีมเอ็กซ์ก็จะตัดการทำงานนะครับในส่วนของเซลล์รีคัฟเวอรี่นะครับก็อยู่ที่ 3.6 ตัวนี้จะทำงานสอดคล้องกับตัวเซลล์ไฮโปรเทคนะฮะเมื่อมันตัดไปแล้วที่ 3.7 นะครับแรงดันกลับมาถึงลดกลับมาถึง 3.6 BMS ก็จะต่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนเซลล์โลรีคัฟเวอรี่ก็สอดคล้องกับตัวเซลล์โลโปรเทคนะฮะเมื่อมันตัดที่ 2.5 นะครับเมื่อแรงดันกลับมาที่ 2.6 ตัว BMS ก็จะต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วอลเตจโทเทลไฮTotal Voltage High Protection ตัวนี้นะครับก็ผมตั้งไว้ที่70ตัวนี้เป็นตรวจสอบแรงดันของแบตเตอรี่นะครับถ้ามันเกินกว่าที่กำหนดนะฮะ BMS ก็จะตัดการทำงานแต่ผมตั้งไว้70เลยอาจจะตั้ง65แบตผมเป็นระบบ48เนาะอาจจะที่60ก็ได้แต่ผมไม่ต้องการให้มันตัดที่แรงดันนี้ผมตั้งไว้70นะครับแล้วก็ Total VoltageTotal Volt Low Protection นะฮะตั้งไว้ที่40ใครจะตั้ง45หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ตั้งเป็น0โวลต์ก็ได้นะครับ Overcurrent Protection นะฮะก็คืออันนี้เป็นกระแสชาร์จนะครับค่าโรงงานมันอยู่ที่50ผมก็ใช้ที่50แอมป์เลยนะฮะแต่ใครอยากจะตั้งให้ต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ก็ได้นะนะครับกระแสชาร์จนะฮะส่วนนี้เป็นค่าเวลาหน่วงในการตัดนะครับแล้วก็ discharge current นะครับก็คือกระแสที่จ่ายออกนะอันนี้อยู่200แอมป์นะครับถ้าใครจะตั้งต่ำแบบนี้ก็ได้นะฮะ100แอมป์50แอมป์หรือสูงกว่านี้ได้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะอันนี้ไม่เป็นค่าโรงงานผมก็ปล่อยให้มันเป็นค่าโรงงานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นค่าบาลานซ์นะครับ max balance limit วอลเตจนะฮะมันอยู่ที่ 3.6 นะไม่รู้ค่าโรงงานเท่าไหร่แต่ผมตั้งไว้ที่ 3.6 หมายถือว่าถ้าแบตเตอรี่มันถูกชาร์จจนตัดนะครับแรงดันเกิน 3.6 ตัวบาลานซ์มันจะบาลานซ์อัตโนมัตินะครับจนแรงดันตกมาถึงที่ 3.6 นะฮะมันก็จะหยุดบาลานซ์นะครับก็สตาร์ทบาลานซ์วอลเตจเริ่มที่33นะครับก็คือเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.3 ถึงตัวบาลานซ์จะทำงานนะครับซึ่งโดยปกติเราชาร์จเต็มมันก็เกิน 3.3 อยู่แล้วนะแต่ว่าผมยกตัวอย่างในกรณีที่เซลล์บางเซลล์
มันไม่ถึง 3.3 แต่ว่ามีบางเซลล์เกิน 3.6 BMS ตัดมีบางเซลล์ไม่ถึง 3.3 บาลานซ์ไม่ทำงานนะครับก็ตัวนี้ต้องตั้งให้สอดคล้องอาจจะตั้ง 3.4 3.5 ก็แล้วแต่นะฮะแต่เนี้ยผมตั้งเริ่มทำงานที่ 3.3 นะครับเซลล์ดิฟตัวนี้นะฮะก็คือเมื่อบาลานซ์แล้วแรงดันของการบาลานซ์ไม่ต่ำกว่าก็คือให้อยู่ก็คือไม่ต่างกัน 0.02 0.002 ตัวเนี้ยไม่มีผลนะฮะไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะบาลานซ์มันน้อยมากกระแสบาลานซ์อยู่ที่200มิลลิแอมป์นะครับจะตั้งหรือไม่ตั้งจะยังไงมันก็คือ200มิลลิแอมป์นี่บาลานซ์ทั้งวันก็ยังโอ้ลำบากเลยนะฮะก็คือตัวบาลานซ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับก็คือมันมีมาให้เท่านั้นเองนะฮะวันนั้นไม่ต้องไปสนใจก็ได้เกี่ยวกับไอ้ตัวบาลานซ์นะครับก็ค่าต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมจะใช้ค่าโรงงานนะฮะที่ตั้งก็มีอยู่แค่นี้นะครับประมาณนี้ก็ค่าตรงเนี้ยก็ตั้งให้เหมาะสมกับแบตของเรานะซึ่งมันไม่ตายตัวจะตั้งแค่ไหนยังไงมันไม่ตายตัวเราก็ต้องดูพฤติกรรมของแบตของเราด้วยว่ามันมีการจ่ายการตัดเวลาชาร์จตัดยังไงเวลาจ่ายไฟมันเป็นยังไงแต่ละเซลล์ก็มาตั้งให้เหมาะสมนะฮะประมาณนี้นะครับมันก็จะเซตเนี่ยค่าต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเยอะมากนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่ก็อันไหนที่เราไม่รู้ก็ไม่ต้องไปเซตใช้ค่าโรงงานดีที่สุดนะครับเซตในบางส่วนนะเมื่อเซตเสร็จแล้วนะครับกดเซฟนะครับเซฟเพื่อยืนยันแล้วก็เรามามอนิเตอร์หน้าตรงนี้เรียลไทม์เรียลไทม์สเตตหน้ามอนิเตอร์การทำงานต่างๆนะครับก็จะเห็นสถานะชาร์จมอสเฟตออนดิชาร์จมอสเฟตออนอันนี้คือ BMS ออนอยู่นะครับทำงานอยู่นะฮะบาลานซ์ออฟนะฮะแล้วก็แรงดันนี่นะฮะแรงดันของแบตเตอรี่นะครับกระแสตัวนี้เป็นกระแสชาร์จนะถ้าชาร์จมันจะขึ้นติดลบนะครับถ้าใช้มันจะเป็นบวกนะฮะถ้าอันเนี้ยชาร์จกำลังชาร์จเข้าอยู่นะครับแล้วก็ค่าแคปซิตี้ตรงนี้นะฮะวันนี้ผมชาร์จไปแล้ว32แอมป์เห็นไหมฮะตัวเลขวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับค่า SOC ค่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับได้มาแล้ว58ค่าไซเคิลตรงนี้มันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตามการใช้งานที่กระแสที่เราใช้ได้นะครับเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะบวกไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ค่าความจุแบตเตอรี่นะเป็นค่าไซเคิลแอมป์ฮาวนะมันจะนับไปเรื่อยๆสมมติว่าวันนี้เราใช้ไป50แอมป์มันก็จะขึ้น50พรุ่งนี้ใช้50มันก็จะขึ้น100วันรุ่นนี้ใช้ไปอีก50มันก็จะขึ้น150ตรงนี้นะครับตรงนี้ power ค่าพลังงานที่ชาร์จเข้าในตอนนี้นะครับติดลบนะชาร์จเข้าคือขึ้นลบนะดึงใช้คือบวกนะครับอันนี้ติดลบคือกำลังชาร์จเข้าอยู่นะครับแล้วก็ค่าแรงดันของเซลล์สูงสุดนะครับเซลล์ที่3ตอนนี้มีแรงดันสูงสุดนะฮะแล้วก็เซลล์โลคือเซลล์ที่8นะฮะคือเซลล์ที่มีแรงดันต่ำสุดนะครับแล้วเซลล์ AVG ตัวนี้คือเซลล์กลางๆนะครับเซลล์ค่าแรงดันระหว่างเซลล์โลกับเซลล์ไฮนะครับแล้วก็เซลล์ดิฟนะฮะเซลล์ค่าความห่างของแรงดันระหว่างเซลล์โลเซลล์ไฮกับเซลล์โลนะฮะคือ 0.03 โวลต์นะครับก็คือใกล้เคียงกันนะดิฟแค่ 0.003 นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอุณหภูมิมอสเฟตนะฮะอันนี้เป็นอุณหภูมิบาลานซ์อันนี้เป็นอุณหภูมิแบตตัวที่1อุณหภูมิแบตตัวที่2นะครับที่เหลือก็ค่าเป็นค่าแรงดันเซลล์แต่ละเซลล์นะฮะอันนี้เซลล์ที่มีแรงดันสูงมันจะเป็นสีแดงนะครับก็มันก็จะสลับไปแล้วแต่ว่าเซลล์ไหนสูงนะฮะเซลล์ที่มีแรงดันต่ำก็จะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้ทั้ง16เซลล์นะฮะแรงดันก็ใกล้เคียงกันต่างกันแรงดันดิฟอยู่แค่ 0.02 โวลต์เท่านั้นนะฮะนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอายุการใช้งานของ BMS นะครับนับไปเรื่อยตัวนี้ใช้มา475วัน2ชั่วโมง18นาทีนะครับก็
ประมาณนี้นะฮะก็ตัว Smart Beam S นะครับ Smart Beam S ท่านใดใช้แบตลิเธียมก็ผมแนะนำเป็น Smart Beam S นะมันสามารถเซตค่าต่างๆได้นะฮะแบตลิเธียมราคาแพงนะครับก็ใช้เป็น Smart Beam S จะดีที่สุดนะฮะนะครับก็การตั้งค่าการใช้งานโดยคร่าวๆว่าประมาณนี้เนาะผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับก็ที่ผมเข้าไปเซตจะเซตเฉพาะที่จำเป็นไอ้ที่ไม่จำเป็นไอ้ที่ไม่รู้ก็จะไม่ไปยุ่งมันจะเป็นค่าโรงงานนะครับก็เราสามารถมอนิเตอร์ค่าต่างๆได้จากตัวนี้เลยนะครับค่าความจุตัวนี้มันค่อนข้างตรงเนาะไอ้ตัวค่า capacity ตัวเนี้ยนะครับครั้งแรกที่เราใช้งานเนี่ยพอเราชาร์จไปจน BMS ตัดนะครับค่า SOC ตัวเนี้ยมันก็จะเด้งขึ้นไปที่ 100% เลยเมื่อเราชาร์จจน BMS ตัดเนี่ยหมายถึงว่าแบตเตอรี่มันเต็มแล้วตัว BMS จะเข้าใจว่าแบตเตอรี่เต็มบางทีเราเซตไว้ตรงเนี้ยเป็นเซตค่า capacity ไว้100แอมป์นะฮะขนาดความจุแบต100แอมป์แต่ว่าถ้าเราชาร์จไปได้แค่80แอมป์มันเต็มนะครับมันจะจำเลยครั้งแรกว่าแบตเต็มที่80แอมป์นะค่าคาปาซิตี้ตัวนี้จะเป็น 100% นะครับเราชาร์จครั้งต่อไปเนี่ยพอถึง80แอมป์ตัวนี้ก็จะเป็น 100% นะครับก็คือไอ้ค่าที่เราเซตครั้งแรกไว้ที่100แอมป์เป็นค่าเซตเริ่มต้นนะฮะแต่ค่าที่ใช้งานจริงๆมันจะจำค่าในครั้งแรกนะครับที่เราชาร์จจนเต็มนะครับชาร์จได้แค่80มันก็จะจำว่าเต็มที่80แอมป์นะฮะเต็มที่ 100% ที่80แอมป์ชาร์จครั้งต่อไปเมื่อถึง80แอมป์ฮาวมันก็จะขึ้น 100% นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้ง Smart Beam S และการใช้งานการตั้งค่าต่างๆนะฮะเบื้องต้นในเบื้องต้นถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็จะติดตั้งในลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของสายไฟที่ผมติดตั้งก็จะใช้เทปกาว2หน้านะบางๆแปะลงไปก่อนแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยมาติดไว้กับกาว2หน้านะครับในส่วนจุดที่ต่อไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นกาวแท่งเนาะกาวซิลิโคนแท่งเป็นกาวร้อนที่เป็นกาวแท่งนะฮะก็เอามายิงไว้เพื่อยึดไม่ให้ตัวสายมันคือไอ้กาว2หน้าเนี่ยมันติดไม่ค่อยดีหรอกนะครับก็ใช้ตัวนี้ยึดเพื่อไม่ให้สายมันแตกออกจากกันนะฮะเป็นจุดๆไปนะครับแล้วก็อาจจะใช้กาวตาช้างหรือกาวร้อนก็ได้นะฮะหยอดเป็นจุดๆเพื่อไม่ให้สายมันหลุดเพราะว่าไอ้ตัวกาว2หน้าที่บางๆที่เอามาติดเนี่ยมันก็ติดไม่ค่อยดีหรอกไปนานๆมันก็ตัวสายอาจจะหลุดนะผมก็ใช้กาวร้อนนะหยอดเลยนะเป็นช่วงๆไปนะครับจนถึงนู่นก็ประมาณนี้ไว้เผื่อเป็นแนวทางของเพื่อนสมาชิกที่คิดจะประกอบเองมือใหม่เนาะนะครับก็ยังไงก็ได้มันไม่ตายตัวเราจะทำให้มันเรียบร้อยหรือจะเอามัดไหลเฉยๆไม่ต้องติดให้เรียบร้อยก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราชอบแบบไหนแต่ผมก็ชอบแบบเรียบร้อยก็เอามาติดเดินให้มันเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ Smart Beam S การใช้งาน Beam Sการติดตั้งการตั้งค่านะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับท่านใดเห็นว่าจุดไหนผมอธิบายผิดพลาดไปก็ช่วยเสริมด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยลากันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ